ล่าสุดนี่ก็เรื่องเกิดขึ้นกับตำรวจฮะอันนี้ก็เกิดความฉงนแล้วก็สงสัยที่นครสวรรค์คุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านคนนึงเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณสมพงษ์ชำนาญไพรแล้วฟังเรื่องนี้ดีๆนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นในโรงพักเพราะคุณสมพงษ์บอกว่าตัวเองเนี่ยนะจิตดีภาพที่เห็นเขาเดินสำรวจรถกระบะมิตซูบิชิไทตันอย่างละเอียดเป็นรถของเขาเองฮะที่เอามาจอดที่สภ.เมืองนครสวรรค์แล้วอะไหล่หายทั้งคันเหลือแต่โครงแปลกไหมยิ่งไปกว่านั้นเราถามคุณสมพงษ์เนี่ยนะฮะว่าคุณสมพงษ์มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเล่าให้ฟังงี้ฮะว่าก่อนหน้านี้รถคันดังกล่าวตัวเองเนี่ยขายให้กับคู่กรณีแต่คู่กรณีเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยไม่ครบตามกำหนดถูกไหมฮะตั้งแต่ปี58ก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อขายเสร็จเงินไม่ได้เลยเอารถมาจอดที่โรงพักเพื่อรอการชำระเงินแต่ในระหว่างนั้นคู่กรณีก็ยังหาเงินมาไม่ได้อีกรถมันก็เลยอยู่โรงพักนานนับปีถูกไหมฮะจนคู่กรณีเนี่ยซื้อรถคันดังกล่าวได้ติดต่อขอชำระเงินเมื่อเดือนพฤศจิกา60ตัวเองก็เลยเวียนกลับมาที่โรงพักปรากฏว่ารถไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะฮะ60รถไม่อยู่เลยถามตำรวจว่ารถไปไหนตำรวจก็บอกว่าไม่รู้ว่ารถหายไปไหนเจ้าตัวบอกหลังจากนั้น24พฤศจิกา60ได้พบกับรถของตัวเองฮะอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ในสภาพอะไหล่หายหมดทั้งคันเหลือแต่โครงเจ้าของอู่บอกว่าประมูลรถมาพร้อมกับรถอีก3คันโดยมีตำรวจถูกไหมจิตดีเป็นผู้ประมูลมาเนี่ยนะคะจากตำรวจสภ.นครสวรรค์ด้วยจำนวนเงิน 20,000 บาทก็คือพูดง่ายเหมือนกับคาดว่าเป็นโรงพักเปิดประมูลรถหรือเปล่าซากรถนี่นะฮะปูก็เลยเอามาเอาอะไหล่ออกฮะพอเอาอะไหล่ออกได้หมดปุ๊บก็เอาโครงกลับไปคืนที่โรงพักทางคุณสมพงษ์ก็งงฮะบอกอ้าวแล้วใครจะชี้แจงผมอย่างนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าถ้ายังไม่มีคำชี้แจงจะร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเพราะกำลังกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นต้องการความเป็นธรรมและคำตอบฮะรถมาจอดเหลือแต่โครงอะไหล่ไปแล้วฟังเสียงฮะตอนที่เขายกเอาเข้าโรงพักนะผมว่ายังไม่ดูมันมีอุปกรณ์ครบมันไม่ใช่สภาพนี้ใครจะรับได้ใช่ไหมเรื่องจริงๆอย่างนี้เราจะผมจะไม่ให้ผมร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือผมเสียหายอ่ะใช่ไหมแล้วฐานะนุก็บอกให้ไปคุยกันเองเถอะเอาไว้ให้พูดแบบไม่คุยกับผมเลยอ่ะเขาบอกว่ารถคันนี้มันไม่ได้เอามาเป็นคดีเป็นอะไรเงี้ยเอามาฝากไว้เฉยเงี้ยมันไม่ใช่เนี่ยแล้วก็คุณก็ติดต่อผมให้ผมไปผมไม่ไปอ่ะผมบอกว่าถามว่าที่ผมไม่ไปว่าเขามีตังค์ไหมคนซื้อมีตังค์ไหมถ้าคนซื้อมีตังค์ผมเอาเล่มมาชุดโอนไปให้ให้เขาจ่ายตังค์ส่วนที่เหลือผมมามันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องอ่ะสุดท้ายผมเดี๋ยวก็รอฟังเจ้าหน้าที่อธิบายด้วยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ